ข้าพระองค์จะเปรมปรีและยินดีในความรักมั่นคงของพระองค์เพราะพระองค์ทรงทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์พระองค์ทรงทราบเรื่องความทุกข์ยากของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความเมตตาของพระองค์ในเวลาเช้าเพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาของข้าพระองค์เป็นที่ลี้ภัยในยามทุกข์ของข้าพระองค์จงวางใจในพระเจ้าเถิดพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโลของเราทั้งหลายพระเจ้าผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์เพราะพระองค์ทรงอยู่ใกล้ชิดเราพระองค์ทรงอยู่ด้วยกับเราแม้ภาระหรือปัญหาของเราจะดูยิ่งใหญ่แต่เรามีพระเจ้าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าและเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดไม่ว่าภาระหรือปัญหาใดให้เรามอบไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ผู้ทรงอุปถัมภ์พระองค์จะทรงอุ้มชูพระองค์จะทรงช่วยเราให้ผ่านพ้นไปได้ไม่ใช่ด้วยกำลังของเราแต่โดยพระองค์เมื่อมีปัญหาอย่าตกใจเมื่อปัญหาอย่าตกใจพระเจ้าทรงชี้คลายยามความลำบากดังผู้พามพระองค์ทรงช่วยได้พายุชีช่วยพ้นภัยยามทุกข์และโศกเศร้าสุดฟื้นเมื่อมีปัญหาอย่าตกใจเมื่อมีปัญหาอย่าตกใจพระเจ้าทรงชี้
จอปัญหาที่ต้องแบกรับไว้แต่พระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงอุ้มชูเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความอุปถัมภ์เป็นความช่วยเหลือของเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นในความยากลำบากของเรานั้นเมื่อเราร้องทูลพระองค์จะทรงช่วยกู้เราออกจากความทุกข์ใจของเรายินขึ้นนมัสการพระเจ้าด้วยกันค่ะพระองค์จะทรงเปลี่ยนความโศกเศร้าของเราเป็นความชื่นชมยินดีทรงเปลี่ยนความเศร้าทรงและการครั้งกวนเป็นความชื่นชมยินดีและร้อนรื่นแทนความท้อใจเป็นมันเล็กสั่นเสริญเดินด้วยทรงเปลี่ยนความเศร้าโศกทรงเปลี่ยนความเศร้าทรงและการครั้งเป็นความชื่นชมยินดีและร้อนรื่นแทนความท้อใจเป็นมันเล็กสั่นเสริญเป็นด้วยน้ำมันแห่งความยินดีคือความทั้งหลายจะเรียกเราว่าเป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรมเพื่อพระเกียรติเป็นของพระองค์คือความทั้งหลายคนทั้งหลายจะเรียกเรา
อดการเดินทางของเราเชิญพี่น้องนั่งลงเพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นกำลังและเป็นโลกของข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้รับความอุปถัมภ์ฉะนั้นจิตใจของข้าพเจ้าจึงปิติยินดีอย่างยิ่งข้าพเจ้าจะถวายโมทนาแก่พระองค์ด้วยบทเพลงของข้าพเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยเป็นกำลังของข้าพงทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากเพราะว่าบนเส้นทางแห่งการติดตามพระองค์เจ้านั้นพระองค์ไม่ได้ปล่อยเราให้เดินเพียงลำพังแต่ผู้ที่ไปด้วยกับเรานั้นคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดและเป็นพระเจ้าของเราทั้งหลายผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์เป็นความช่วยเหลือและจะทรงเป็นกำลังให้แก่เราทั้งหลายเสมอขอให้เรามุ่งมั่นบากบั่นต่อไปพระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่พระองค์เฝ้ามองนกใหญ่น้อยและพระหัตถ์ทรงโปรดยกขันจากสุดปลายในโลกนับยังลงภายในดวงใจพระองค์ทรงเสพเรื่องแรงกำลัง
ันสู่หลักชัยไม่ใช่เพื่อแข่งขันเพื่อรับรางวัลในโลกนี้แต่เพื่อถวายพระเกียรติถวายพระสิริแด่พระองค์และรับรางวัลนิรันดร์คือการได้อยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิจพี่น้องที่รักครับในการติดตามพระเยซูคริสต์เจ้า พระคัมภีร์เปรียบเทียบเราเหมือนกับการวิ่งเป็นเหมือนกับการแข่งขันพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเอาชนะคนอื่นแต่พระเจ้าต้องการให้เราชนะตัวเองในพระคัมภีร์ของพระเจ้าในลูกาบท9ข้อ23ได้กล่าวกับเราบอกว่าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองรับกางเขนของตนแบกทุกวันตามพระองค์ไปดังนั้นเองเป้าหมายของเราคือหลักชัยของเราคือพระเยซูคริสต์การที่เราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทำให้เรารู้สึกน้อยอกน้อยใจทำให้เราหยิ่งยโสแต่พระเจ้าต้องการให้เราวัดตัวเองว่าวันนี้เราเติบโตขึ้นไหมเราเดินก้าวหน้าไปกับพระเจ้าสูงขึ้นไหมและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราและแน่นอนครับเมื่อเราทำเต็มที่พระเจ้าจะอยู่เคียงข้างเรานำเรามุ่งไปถึงหลักชัยนั้นข้าจะบากบั่นมุ่งไปยังพระเจ้าสัจจริงใช้เพียงกำลังใช้เพียงฤทธาแต่โดยพระเวทยานพระยนต์พระพักยนต์พระพักเพื่อมีชีวิตได้เพื่อมีชีวิตในพระสิริเพื่อมีชีวิตได้อีกครั้งได้กันครับเพื่อมีชีวิตในพระสิริเพื่อมีชีวิตได้พระสิริของพระข้าแต่พระเจ้าวันนี้ข้างหลายกำลังบากบั่นไปขอพระองค์เจ้าประทานปัญญาให้กับข้าพงหลายประทานเรี่ยวแรงให้กับข้าพงหลายประทานพลังให้กับข้าพงหลายและประทานความเข้าใจในพระวจนะให้กับข้าพงหลายเพื่อจะไปจนถึงหลักชัยได้อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมนจะนั่งครับ